ทีนี้เราลองมาดูไส้ในนะครับรายงานผลการประชุมเฟดที่เกิดขึ้นมาในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับทิศทางออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven ก็พบว่ากรรมการเฟดส่วนใหญ่นะครับมีการหนุนให้ช่วงหลังจากนี้ยังคงต้องเดินหน้าในการขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเนื่องจากว่าทิศทางเงินเฟ้อนะครับยังไม่สามารถไว้ฟังใจได้รวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจนะครับที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแม้ว่าในช่วงการประชุมรอบที่ผ่านมานะครับจะมีการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ตามครับธนาคารกลางสหรัฐได้มีการเปิดเผยรายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายนครับระบุว่ากรรมการเฟดส่วนหนึ่งสนับสนุนให้เฟดนั้นขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ในการประชุม 13-14 มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องจากเห็นว่าการชะลอตัวของเงินเฟ้อเป็นไปอย่างเชื่องช้าอย่างไรก็ดีนะครับหลังการอภิปรายสิ้นสุดลงกรรมการเฟดทุกคนยังคงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงดอกเบี้ยที่ร้อยละ 5-5.25 ในการประชุมวันดังกล่าวครับรายงานการประชุมยังระบุว่าการที่เฟดตัดสินใจคงดอกเบี้ยในรอบการประชุมที่ผ่านมาก็เพื่อให้กรรมการนั้นมีเวลามากขึ้นในการประเมินความคืบหน้าทางเศรษฐกิจรวมทั้งประเมินว่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มกลับสู่เป้าหมายของเฟดที่ร้อยละ2หรือไม่โดยปัจจุบันนี้นะครับเงินเฟ้อสหรัฐถือว่าอยู่สูงกว่าเป้าหมายดังกล่าวกว่า2เท่าด้วยกันครับขณะเดียวกันนะครับรายงานการประชุมยังมีการคาดการณ์ด้วยนะครับว่าอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกในปีนี้หลังจากที่เฟดคงดอกเบี้ยในรอบที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับกรรมการเฟดต้องการให้การชะลอความร้อนแรงของการปรับขึ้นดอกเบี้ยเกิดขึ้นบ้างเพื่อให้เฟดนั้นมีเวลาประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นรายงานยังระบุอีกนะครับว่ากรรมการส่วนใหญ่มองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจและก็เงินเฟ้อยังไม่แน่นอนครับกรรมการเฟดยังคงจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่จะได้รับในวันข้างหน้าเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยอย่างเหมาะสมต่อไปในการประชุมเฟดครั้งนี้นะครับได้มีการปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจสู่ร้อยละหนึ่งในปีนี้แต่มีการลดคาดการณ์ตัวเลขในปี67และก็68นะครับสู่ระดับร้อยละ 1.1 แล้วก็ 1.8พร้อมกับปรับเพิ่มคาดการเงินเฟ้อสู่ร้อยละ 3.9 ในปีนี้และอยู่ที่ร้อยละ 2.6 และร้อยละ 2.2 ในปี67และ68ตามลำดับครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก TNN ช่อง16ครับ